ซึ่งมีเหตุมีนิทานสมุทัยปัจจัยแล้วก็มีผลสรุปนะซึ่ง analyze system ก็ใช้ในโลกสมัยใหม่นี่ในความรู้สมัยใหม่เขาก็ใช้เหมือนกันของพระพุทธเจ้าใช้มาก่อนแล้วตั้งแต่ 2,500 กว่าปีเนี่ยท่านเรียกว่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยและก็ผลลัพธ์สุดท้ายหรือ impact นี่เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าท่านรู้หมดทุกอย่างแล้วก็พากันทำหมดแล้วโดยสรุปมาที่เรียนรู้นี่ในพระไตรปิฎกเล่ม16ก็เล่ม10ข้อ60อยู่ในเล่ม10ข้อ60พระไตรปิฎกเล่ม10นะท่านก็ตรัสไปชัดเจนทุกอย่างเลยและตรงนี้เป็นหัวใจตรงข้อ60เนี่ยเล่ม10ข้อ60เนี่ยว่าเป็นธรรมะ2เทวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาภวันตินี่พระบาลีมีเท่านี้อาตมาจำได้นะแล้วก็มาขยายความอยู่แล้วๆเราๆเพราะตัวเป็นหัวใจยอดของศาสนาพุทธเลยว่าต้องรู้ธรรมะ2เทวะนี่แปลว่า2ธรรมะ2เทวธรรมาและธรรมะ2ตรงที่เป็นหัวใจแต่คือเวทนาเรียนรู้เวทนา2ทวเยนะเวทนายะแล้วทำเวทนาให้ลดลงเป็น1ผู้ที่ทำเวทนาลดเป็น1ได้ก็จะสามารถทำ1ให้เป็น0ได้คือทำจากเยอะเนี่ยแต่ทำทีละคู่ทำ2ให้มาเป็น1ได้เลือกเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีแท้และควรจำเป็นจะมีพอถ้าทำ2เป็น1ได้คนนี้ก็ทำ1เป็น0ได้มันก็คือทำ2ให้เป็น1เหมือนกันน่ะ1กับ0เนี่ย1กับ0ก็2ทํา1ให้เป็น0ได้นี่แหละเป็นตัวหัวใจแท้ๆของศาสนาพุทธอาตมาก็พูดภาษาไทยอธิบายความของสภาวะธรรมสู่ฟังได้แค่นี้นะอาตมาก็ไม่เก่งกว่านี้ครับพระท่านครับผมเคยจําไว้ว่าพระท่านเคยตอบให้ผมประทับใจมาแล้วในอดีตเกี่ยวกับเรื่องคนที่แสวงหาความสุขแล้วเนี่ยทําไมถึงเป็นบาปเพราะท่านเคยตอบว่ามันเป็นการเบียดเบียนตนซึ่งคนทั่วไปจะเข้าใจว่าการเบียดเบียนท่านน่ะถึงจะบาปแต่เขาไม่มียานรู้เลยว่าการเบียดเบียนตนเนี่ยมันบาปอย่างไรถูกต้องเพราะเขาไม่รู้ตนไม่รู้อัตตาคนที่ไม่เรียนรู้ตนไม่เรียนรู้อัตตาเทวนิยมไม่เรียนตนไม่รู้ตนแม้แต่พระเจ้าก็ไม่เรียนตนพระเจ้าก็ไม่รู้จักตัวเองเทวนิยมไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักอัตตาแล้วหลงว่าอัตตาเป็นนิรันดรด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยทั้งที่อัตตานี่มันอนัตตามันเป็นวิปลาสผู้ที่เข้าใจว่าอัตตาเป็นผู้เข้าใจอนัตตาเป็นอัตตาเนี่ยวิปลาสเป็นจิตวิปลาสมันศาสนาพุทธชัดเจนรู้ว่าไม่ใช่รู้แค่ดีชั่วคู่หนึ่งเป็นโลกิยะโลกุตระนั่นคือสุขทุกข์รู้แจ้งรู้ชัดว่าสุขทุกข์เทวะสุขทุกข์นี่แหละคือความลึกซึ้งที่สุดในมหาจักรวาลเกิดเป็นจิตนิยามขึ้นมาเนี่ยอวิชชาเนี่ยหลงสุขทั้งนั้นนะต้องมาแสวงหาว่าสุขมันไม่มีทุกข์มันไม่มีมันอนัตตามันเป็นมายามันหลอกคนสุขก็หลอกคนทุกข์ก็หลอกคนที่จริงน่ะสุขกับทุกข์มันอันเดียวกันดับสุขได้ก็ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็ดับสุขได้แต่คนบอกว่าให้ไปดับสุขมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่กล้ามันไม่เข้าใจก็เลยต้องให้ไปบอกดับทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นอริยะฉลาดเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้เอาสัจจะตรงอริยะแต่มาพอฉลาดแบบนี้ให้ไปเรียนรู้ทุกข์ทุกข์จึงเป็นอริยสัจแล้วพระเจ้าก็ยืนยันว่าสุขมันเป็นสุขาลิกะมันเป็นเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องหลอกก็เข้าใจไม่ได้ว่าเอ้าสุขเป็นเรื่องเท็จยังไงก็เท็จแต่มันไม่มีจริงอ่ะมันมาหลอกว่าคนไปติดไปยึดมันอ่ะมันก็ไม่รู้จักจบจิตมันก็ยังติดอยู่เป็นอัตภาพหรือเป็นอัตตานิรันดรอยู่งั้นน่ะแล้วยิ่งไปหลงสุขว่ามันเป็นอัตภาพมันเป็นอัตตานิรันดรก็ยิ่งเจ๊งกันใหญ่เลยทีนี้เลยหลงสุขเป็นสุขนิยมครับเพราะดังนี้ใช่มั้ยครับที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าการแสวงหาการกินดีอยู่ดีเนี่ยทำไมถึงเป็นบาปใช่มันเป็นตัวตนไงการกินดีอยู่ดีนี่เป็นอัตตาที่ไม่รู้เรื่องเพราะคุณไปหลงสุขกินดีอยู่ดีคุณก็เสพสบายก็ได้เรียกว่าสบายก็ตามแต่ที่จริง
พยัญชนะคำว่าสบายเนี่ยสูงส่งกว่าสุขตั้งเยอะสบายหรือสปายะเนี่ยนะมันเป็นความเจริญจริงๆแต่ไปเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันนะเพราะว่ามันซ้อนคุณได้สุขได้แท่นสุขเสวยสุขคุณก็นึกว่านี่สบายเป็นสปายะมันไม่ใช่มันเป็นตัวฐานของภพของชาติของอัตตาของอัตตาศาสนาพุทธล้างอัตตาจึงยากที่คุณจะเข้าใจเพราะอัตตานั่นแหละเป็นบาปเป็นความโง่ติดอยู่ในสันดานต้องล้างความโง่ในสันดานนี่ออกให้หมดบาปนี่คือความโง่บาปนี่คืออวิชชาบาปนี่คือนรกถ้าล้างบาปแล้วถึงจะสบายใช่ไหมครับล้างบาปหมดบาปบุญก็หมดหน้าที่ไม่ต้องทำงานเป็นปุญญะปาปาปริคีโนซึ่งนี่แหละคือภาษาที่ยากที่จะเข้าใจหมดบุญหมดบาปถึงจะสบายถ้าเข้าใจบุญบาปหมดได้และทำได้จริงคุณเป็นอรหันต์แต่ถ้าคุณยังเข้าใจบุญมันจะหมดยังไงเอาละพอได้ฟังได้ยินมาว่าบาปมันจะต้องเอาให้หมดไม่ทำบาปอีกต้องเข้าใจอยู่แต่บุญก็จะไม่เอาบุญไม่ทำบุญไม่มีบุญอีกยังไงก็ยังยากที่คุณจะเข้าใจว่าเอ้าบุญนี่มันเป็นเรื่องน่าเกลียดน่าชังมันเป็นเรื่องที่คนมีบุญอยู่จะต้องใช้บุญอยู่นะคือคนยังโง่คนยังมีบาปเมื่อล้างบาปยังไม่หมดเบื้องใดคุณต้องใช้บุญมาล้างมันและคุณก็ต้องเข้าใจว่าพลังงานเป็นบุญคือพลังงานอย่างไรพลังงานบุญนั้นพลังงานต่อจากฌาน4เป็นเพชฌฆาตมือสุดท้ายก็พูดไปแล้วซึ่งอาตมาพยายามเอาสภาวะมาอธิบายเป็นภาษาไทยให้ฟังเข้าใจยากมากถ้าเข้าใจง่ายมันก็เป็นอรหันต์กันหมดแล้วสิเพราะมันเข้าใจไม่ได้แล้วเขาเข้าใจอรหันต์ไม่ได้เข้าใจอรหันต์แบบเดรัจฉีแบบอรหันต์เก๊ๆอะไรที่หลอกกันอยู่นะอาตมาก็สงสารมากเลยว่าโอ๊ยไปหลงงมงายกันก็พยายามเตือนสติพยายามพูดออกไปความจริงพูดชัดๆก็หาว่าหลงตัวเองไปข่มไปเบ่งเขานับถือเป็นอรหันต์ทั้งเมืองถ้าความรู้อย่างแบบนั่งหลับตาทำฌานทำสมาธิแล้วก็เป็นอรหันต์แบบหลับตาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำหลับตากันอยู่เต็มประเทศในศาสตร์วงการศาสนามันก็เป็นอรหันต์กันเยอะๆสิอรหันต์ก็มันจะไปมีทุกข์มีร้อนมีอะไรอะไรมันจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้เช่นทำให้เกิดสารานิยธรรม6ครับทำให้เกิดวรรณะ9มันก็ต้องทำได้คุณทำไม่ได้หรอกแต่อาตมาพิสูจน์ธรรมพระพุทธเจ้าแล้วทำได้ไงเพราะเรามีสารณีธรรมบกมีวันนักกล่าวนี่ไม่ใช่ว่าอวดตัวอวดตนนะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์ผู้ที่แสวงหาความจริงศึกษากันจริงๆเชิญ